ไม่กุฏิเนี่ยนะลูกใช่ป่ะเออผมเห็นตรงนี้เลยผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ไฟไหม้ก็ได้ก็นึกว่าไฟไหม้ไอ้นี่ตรงทุ่งนาเฮ้ยมันโหมขึ้นเรื่อยๆเหม็นแก๊สไฟไหม้อะไรกุฏิเหรอไม่ไหม้ได้ไงอ่ะหนูไม่ใช่หนูก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงทุ่งนาแล้วมันมาตรงเหมือนตรงวัดเออแล้วเขาเห็นหนูก็ว่าหนูก็นึกว่าดับเพลิงยังไม่มาเหรอที่อบต.เราไม่มีมีที่มหาสองกระทะโขงที่มันจะมาไม่กุฏิเลยป่ะน่ะไม่ลงเก็บไม้เก่าครับหรอครับโอ้โหแล้วไม่แรงด้วยนะใครก็เผาอ่ะพระเผาไงเก็บไม้ก่อนเป็นระยะไม้กุฏิเลยเออหนูก็ใจไม่ดีเลยยิ่งไฟไม่ไหม้กันเยอะอยู่แล้วกอไม้ตรงนั้นเด้อตายแล้วตายแล้วแล้วดับเพลิงไม่มีมาหรอกน่ะไฟก็ลุกเห็นนาฬิโยวิ่งมายังไหวหนูอ้าวเหตุอะไรวะบ้านไฟแล้วมันใกล้ไอ้นี่ด้วยกุฏิด้วยแล้วไฟโหมน่ะโอ้โหแล้วโหมแรงด้วยนะพอบอกท้ายบ่อไม่ใช่ท้ายบ่ออ่ะหนูว่ามันไกลมาแล้วมั้งอ่ะดับเพลิงมาป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วขายก่อไงขายก่อไฟไงน่าจะอย่างนั้นแหละแล้วไม่ได้ดูคงไม่ได้ดูพี่ก็ว่ามันไหม้ทุ่งนามันไม่ใช่แล้วว่ามันเหมือนโหมอะไรขึ้นแรงแรงขึ้นแรงขึ้นโอ้โหไหม้เครื่องมาทันมั้ยน่ะโอ้ยลุกไอร้อนลุกว่ะโอ้โหแล้วใกล้กุฏิเลยไอร้อนมากเลยอ่ะโอ้ตอนแรกมารู้คนนี้นะพี่ถึงเห็นแล้วเห็นไฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นว่ามันไม่ใช่ไหมอะไรไม่ต้องไหมอะไรทุกอย่างนะไฟสูงใครก็เผาอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ยมันเป็นโรงเพลิงไม้เนี่ยหลังเนี้ยใครต้องก่อไฟอะไรแล้วล่ะไอ้เด็กกุฏิเขาเนี่ยเออสิคุณนึกว่าไม้กุฏิแล้วหนูก็คิดว่าไม้บิดหน้าตั้งมาเนี่ยดับเพลิงไฟดูดดับเพลิงมันต้องอ้อมมาทางนี้อ้อมมาที่นี่แล้วไม้กองไม้เก่าจ้าวัดใหม่บางกะเพียงกองไม้เก่าหลังกุฏิได้ได้บอกฮะเนี่ยขึ้นมาแนวนี้ก็ได้เนี่ยไม่โน่นได้ก็มีสายแล้วสายยาวไม่ใช่จอดตรงนั้นก็ได้สายยาวสายมันเป็นสิบก็มีแล้วเฮ้ยสายก็ยาวขึ้นมาแล้วขึ้นไหวบางบุญไหวเฮ้ยรถมันเล็กนี่บางพื้นได้มันขึ้นได้ดับเพลิงมาแล้วดับเพลิงมาแล้วพูดไม้เก่าไม้เยอะไม้มันเยอะว่ามองดูไฟเฮ้ยมันไม่ได้ไหม้ธรรมดามันไหม้สูงมันต้องไหม้อะไรแล้วเนี่ยมองจากบ้านมันเหมือนเป็นนี่ไงลงจากไม้ไม่ใช่เพราะว่ามองไฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันต้องไหม้อะไรแล้วกุฏิใครไม่รู้กุฏิค่ะพระองค์นึกว่าไหม้กุฏิละทีแรกอะไฟมันโหมขึ้นสูงสูงมองทีแรกเพิ่งมาแล้วดับแล้วคุณแพ้
าเต็มเล็กด้วยอีกคันนึงแล้วมาอีกคันนึงแล้วตกกระจายหมดมองในใจเอ้ยไฟมันสูงขึ้นมันต้องไหม้อะไรอย่างอื่นแล้วมันไม่ใช่ไหม้นาแล้วแม่มาหาสอนเออไอ้แจ็คก็ว่าอยู่มองหน้าช่วยมันดิช่วยแจ็คมันก็แหละคนไม่หลบฉีดคนแล้ว
้ำหมดนะน้ำจะหมดน้ำหมดแป๊บเดียวหนูบอกแล้วไม่ใช่แน่มันไหม้ตรงอยู่ข้างรั้วไม่ใช่มันไหม้ตรงข้างรั้วแต่คือแต่หนูบอกมันไหม้สูงขึ้นไม่ใช่แล้วหนูให้กิจมาดูเลยเฮียเดินเตะไม้เฮียอะไรทิ่มขากูเลื่อนเลยวัดแค่กองไม้หนูก็วัดจริงๆอ่ะอ้าวใกล้กุฏิมันมาโหมมาพวกเครื่องฉีดดับเชื้อเพลิงจังกองไม้ถ้ามาไม่ทันละหมูหมดถ้ามาไม่ทันละว่ามันนูนหมดแกก็ไม่อยู่เลยแล้วแรงสูงก็มีแต่สายเล็กตรงนั้นแหละหัวใจนิดเดียวเองถ้าดับเพลิงของท่าโขงเอามาสายใหญ่รู้ได้ว่าโอ้ไปเรียกไปติดไหนวะสายที่เราฝึกกับสายใหญ่กันนี่เขาไม่ได้ลากอย่างนี้เขาแค่วิ่งเอาอันนี้มันแค่ชั่วคราวรถเล็กสายน้อยเดียวมันไม่ได้รถใหญ่ก็รถใหญ่เหมือนกันนี่แหละแต่สายเล็กเป็นสายเล็กได้เล็กนี่จะเล็กนะก่อนได้ดีแล้วนะโอ้โหของเราสอนกับปังพึ่งจะเล็กแต่ถ้าถ้าคนเราเนี่ยแบบพองอ้ําเลยนะย่าเลี้ยงต้นโพไว้แล้วไม่ตายแล้วไม้บานประตูเนี่ยไม้ตรงไม้ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม้ของเก่าไงเนี่ยไม้ตรงนี้เนี่ยหลังเก่าไหมหลังเก่าเนี่ยมีหลังเก่าอ่ะดีๆตรงนั้นเลยหลังเก่าหลวงพ่อไม่ให้รื้อมาไม้ดีๆทั้งนั้นแหละมาไปลุกเลยหลังเก่าไหมวัดวาสนาวรารามหมู่หนึ่งบางขามไม่ลงเก็บไม้ข้างกุฏิที่จะเป็นวัดมาขนาดนี้ทำวันหลังแรกเลยหลังนี้กองนี้จะไม่ดับเอาเนี่ยกองนี้จะไม่ดับเอาเนี่ยลงเก็บไม้ลงเก็บไม ไม่รู้สาเหตุมีพระอยู่กุฏิอยู่องค์เดียวจ้าเดี๋ยวอันนี้ลุกขึ้นใหม่เห็นไหมเป็นควันยกหมู่บ้านมายกหมู่บ้านก็มาช่วย
มาตั้งแต่ไฟลุกเนี่ยพี่เห็นไฟมันสูงพี่เห็นไฟสูงเฮ้ยมันไม่จะไหม้ธรรมดามันต้องไหม้สิ่งของหรือไหม้บ้านไหม้อะไรสักอย่างแล้วพอไฟมันสูงขึ้นฟ้าแดงพี่ไม่รู้ใครก่อหรืออะไรมันรู้ไหม้ยังไงใครไม่กล้าบอกรถกระบะใครมาจอดขวางรถกระเพิงเข้าไม่ได้รวมกันดูนี่พี่เวนไปอยู่พี่ก็บอกเฮ้ยไปดูเขาว่ะเพราะไฟมันสูงจังแล้วมันต้องไหม้อะไรสักอย่างมันไม่มาถึงไหว้เชี่ยงหรือบอกหลานหน่อยเฟิร์สกุฏิแน่พอเข้ามานึกว่ากุฏิไปแล้วแต่มันเป็นปูนไงแต่ว่าไฟมันลุกข้างหลังเฮ้ยมันในข้างหลังมันเป็นอะไรวะพี่ก็ไม่เคยเดินมาข้างหลังนี้อยู่ก็แค่ข้างหน้าไม่เคยมาข้างหลังแล้วมันเป็นกูดังไม้ไม้เก่าอันนี้ไม้กูดังหมดแล้วไม้เก่าเลยสาราเก่าที่ผลลุงนี่มาก่อนไม่เหลือแล้วจ้าเหลือแต่ซากดีแล้วมันยังไม้เก่าดีที่เราก็ถ้าเขาไม่ดับไม่ทันตรงนี้มันก็ลามอ่ะมันก็ลามขึ้นไปเรื่อยแล้วไฟมันสูงอ่ะร้อนเนี่ยร้อนนะปูมันก็ล้าวมันร้อนมาทั้งหมู่บ้านแล้วครับทั้งหลายหมู่บ้านเลยไฟไหม้เป็นเหตุพี่ก็แต่ว่าเดี๋ยวจะกินยานอนแล้วเนี่ยไฟแดงถ้ามันกองขึ้นมาบรรยากาศหมดไฟมันสูงขึ้นตอนที่มาหูมันสูงไม่พอตอนแรกรอบมาลบดับเพลิงอันนี้คันใหญ่น้ำมาเยอะมาลึกมาเลยอ่ะยังไม่ดับตัวป๋าเฮ้ยเขาขี่มาถีบไม้คันหนึ่งอบต.บางขามไม่มีว่ะมีเนี่ยรถกระเช้ามีแต่กระเช้าคนขึ้นกระเช้าถือนี่ของบัญชีอันนี้เขาไปซื้อรถเก่ามาเนี่ยของบัญชีไม่ใช่รถใหม่มีเนาะค่าเรามาไม่มีงบไปไหนหมดไม่รู้ดับเพลิงดีต้องเรียกมาก่อนเรียกต้องพักผูงหายกว่าจะพามาเดี๋ยวนี้มาก่อนนี่อ่ะแต่มันก็เป็นตัวเล็กไงน้ำมันจุน้ำได้หน่อยเดียวหายใบว่าเขาก็มันก็ยังมาต้องมาเด็กเขตพื้นที่ใกล้เคียงนี่ของบัญชีบ้านเราเป็นที่ไหนบ้างพี่หมีตอนแรกพี่ก็ถามพี่ก็เงียบว่าเอ๊ะเห็นบัญชีเขาเลือกแล้วบ้านเราไม่มีเขาบอกว่าไม่มีคู่แข่งตอนแรกเห็นว่าเป็นนี่เป็นเมาไม่มีคู่แข่งโอ้มันเด็กจะมารับผิดชอบอะไรวะตอนแรกพี่หมีก็พูดถ้าพี่หมีก็ไม่เป็นไรไม่มีคู่แข่งก็ยังว่าถ้าพี่หมีเป็นก็เรื่องมันง่ายคุยง่ายเวลามีปัญหาเลยก
่อยอย่างนั้นเขาก็เขาว่าเขาคล่องแล้วบัญชีมาอีกคันหนึ่งบัญชีไอ้เฟิร์สแล้วรถเราไม่มีไฟเราต้องกลับพร้อมกันต้องกลับพร้อมกันแล้วถ้าไม่มีไฟกลับพร้อมเราแหมรถที่ไฟทางไฟทางก็มีมันไม่ได้เปิดน่ากลัวหรือเลยหนูมาเมื่อกี้เนี่ยหนูเปิดเป็ดโทรศัพท์มาเราต้องกลับกลับไปหรือไม่แน่รถจะกลับเราก็กลับเริ่มมอดแล้วต้องเขี่ยคุยมันออกมามันจะคุยเป็นถ่านดีจังเลยถ่านจังแล้วก็ออกมาแม่บ้านใครไม่มีถ่านเอาถ่านนี่ไปได้นะไม้ดีเลยไม้จริงเนี่ยถ่านดีจังเลยนะเชื้อเพลิงยังดีเลยถ่านมีถ่านเรียบร้อยเฮ้ยกิดหนูเตะอะไรไม่รู้ไว้เหี้ยไม้มันเจาะเลยแบบเห็นมาถึงบ้านพี่ไหมเห็นดิมันไม่เห็นแล้วพี่ยืนบนถนนไฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นพี่ก็มันไม่ได้ไหม้ที่กลางทุ่งนาแล้วกูว่ามันไหม้อะไรแล้วคิดว่าไหม้บ้านอะไรใครสักอย่างเนี่ยเพราะไฟมันสูงขึ้นเหมือนที่ฝั่งหัวลาดที่ไฟไหม้บ้านเขาเนาะโอ้โหสูงไหม้ลงสีอย่างนี้โอ้สีตะเนียเนี่ยโอ้โหลงมาทางบ้านเราอ่ะที่ฝุ่นนะโอ้โหพีนเต็มบ้านนั่งชายท่าโอ้โหไอ้เหี้ยไฟไหม้นั่งดูไฟไหม้กันตีหนึ่งตีสองไม่นอนแล้วแล้วก็เติมมาเติมของข้าวใช่ไหมเติมน้ำกันเติมน้ำเติมน้ำสายมาเลยลงเก็บกองไม้บานประตงประตูหมดมหาสอนบางพึ่งบ้านชีใบประกันทะเบียนบัตรดับเพลิงถึงใบนี้สอบดับเพลิงได้เลยอ้าวเวลาที่เขามีเปิดสอบพี่ก็ไปสอบเลยดับเพลิงไม่ได้ที่โรงงานนี้ต้องไปอบรมครูฝึก1คนจะอบรมได้1 60คนครูฝึก1คนต่อนักเรียน60คนแล้วพี่ไปเป็นส่วนเกินจ้าต้องไปนั่งอบรมกับเขาด้วยอย่างนั้นเนี่ยตัดสินใจก็ได้หนีของวังเพิงแล้วไงขออีกสักสองใบก็เลยไปเรียนดับเพิงเลยสนุกดีนะดับเพิงมหาสอนี่เตรียมพร้อมดีมากใส่ชุดพร้อมเกือบไปแล้วแล้วสอนเกือบไปแล้วอยู่ไหนเนี่ย2คนอ่ะอ้าวไม่มีคนโตอ่ะมีแม่อยู่หลับเนี่ยว่าถือกล้องอยู่แล้วถ่ายรูปไงว่ามาทำอะไรให้มันหายคุกเพราะว่ามันไม่ได้แบบไหม้ฝาไหม้อะไรมันเป็นโครงไม้ของมันจะแบบแฝดที่รู้จักพวกนี้เด็กแถวบ้านเขาหมาต่อก็ขอยุ่งเหตุแบบผมหมาต่อหมาต่อ
องคุ้ยซากไอ้มากองไม้อ่ะเป็นฐานเต็มไปหมดแล้วแล้วลุกแม่งโคตรไวเลยโอ้โหลุกน่ากลัวไฟทั้งนั้นแล้วมีโล่งด้วยไม่มีอะไรป่าอย่างไรก็ไม่มีเลยอ่ะถ้าตรงนี้มันมีป่าหญ้านะแป๊บเดียวถึงเนี่ยน้ำฉีดก็ไม่ทันหรอกถ้าสายยางฉีดเครื่องฉีดยาฉีดจะไม่ทันกันแล้วเห็นแล้วว่าพระโอไปบอกเมียเขามั้งว่าไอ้ไฟไหม้หลังกุฏิพระว่าลูกพระองค์ที่เดินไม่ไหวแล้วเติมคันนู้นเติมคันนู้นมั่งเติมบนเติมบนระวังสายยางมันดีดระวังลมม้าลมม้าพ่อเดี๋ยวน้ำมันดีมันดันไม่ใช่มันดันมันจะดีดเอาข้ามออกไปก่อนดึงกลับมาดึงกลับมาหน่อยเคยจับหัวฉีดแรงดันใหญ่ๆอ่ะโอ้โหคนมันเลยเฮ้ย4-5คนที่ถอยหลังขาวไม่อยู่ไม่อยู่เลยประเด็นอันนี้มันยังเล็กพี่จับหัวฉีดใหญ่แล้วโอ้ใหญ่ยิ่งหมายเลยถอยหลังอ่ะคนจับคนแรกต้องจับให้แน่นสังกะสีมุ้งไม้ตายเป็นทานหมดเสียดายไม้เสียดายหมดเลยข้าวบดน้ำยังมองเฮ้ยไฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นมันน่ากลัวขึ้นนะนี่ไปดูอ่ะเขาต้องลืมให้หมดเขากลัวมันคุ้มใช่ไหมมันคุ้มมันคุ้มอยู่แล้วล่ะมันเป็นฐานแล้วน่ะมันเป็นทั้งนั้นเลยนะว่าไม่ได้ไม้มันไหม้หมดแล้วมันเป็นฐานเขาลืมไม่ได้แล้วแก้วไม่เอาโ
ประตูอะไรบานประตงประตูกระจงกระจกเขามีรองเท้ากันมีหนูมองเฮ้ยไฟมันสูงขึ้นหนูบอกแฟนหนูบอกเฮ้ยไปดูเถอะมึงหลังเพิ่งมาสอนบัญชีอ้าวอันนี้ไม่ใช่ของเราอ่ะบ้านเราของเรากำลังซื้ออยู่กำลังตั้งแค่ดูบางครึ่งของเราไปแค่รถกระเช้าเราก็หลงว่าของเราไม่ได้ดูโครงการกำลังมาเพราะงานนี้แหละค่ะใช่ไหมได้อยู่แล้วเนี่ยมันไปไม่เอามาด้วยกันของเราไม่ด้วยกันให้เราจะไว้บรรทุกด้วยอันนี้เขาดับไฟของเรามันป้องไฟจุดมาขาเพิ่งใช่ร้านเดี๋ยวได้ได้ปี64เนี่ยร้านเราไม่ได้ดูนี่ก็ร้าน2แสนว่ากระเช้าที่เราต่อเราตัวเท่าไหร่เท่านี้ไงขนาดนี้ร้าน2แสนจุกเจ้ารถกระเช้ามาดับไฟมันคุตรงนี้อีกแล้วเนี่ยมันอยู่ใต้เนี่ยมันยังไม่นี่มันคุนะต้องรู้ก่อนเราต้องไฟโอ้ยนี่มันไฟบ้านเราพอซ่อมไปปุ๊บไม่เกินอาทิตย์จะดับหมดอีกแล้วจ้ะหายไปไหนหมดแล้วไฟไฟถังแก๊สเดี๋ยวเขาต้องดับให้หายไฟมันต้องให้ควันหมดเย็นมากแล้วพวกเรายังดับไฟกันอยู่นานโอ้โหน้ำประปาก็ไม่พอมีคนละกระแปกสองกระแปกแค่ระยะเวลาหนูมองจากบ้านก็เป็นสิบเมื่อกี้นี้มันเป็นไฟเป็นสิบนาทีแล้วมันก็ลุกพูบขึ้นนี่แล้วยุงมันที่เราที่ควรใช่ที่รู้จักกันนะวันบ้านรู้จักค่ะคืนนี้รู้จักกันหมดเลยค่ะบัตรเก่าที่แรกเลยค่ะโซ่ของใหม่ไม่เอาล่อของเก่าล่อหลังเก่าหรือหลังใหม่หรือใหม่ใหม่มองมาในใจอ้าวแล้วคุณติดไปแล้วมั้งกูจะมาใส่ไหมมาถึงดับเบิลยังไม่มีมาเลยใต้ต้นไม้อ่ะใต้กองเนี้ยใต้กองของกระถิ่นใส่ยาคนใส่ยาปากในคุกคอกันลูกคอเอาอย่างนี้
3คนเบาเบาพี่ชอบไปเครียดยังลุกอยู่ในผ่านแดงเพิ่งสงบแล้วจ้าแต่ยังมีคุภายใต้สังกะสีแผ่นสังกะสีข้างล่างค่ะรายงานสดจากสถานการณ์วัดใหม่บางกระเพียงหรือวัดวาสนวรารามเอาน้ำน่ะ
น้ำมันดับไม่ถึงมันทับกันแน่นอยู่ซ้อนๆอย่างนี้เลยไปแล้วแต่มึงแก้วรถไถมันดันมึงจะดันไปยังไงเศษแก้วเศษกระจกเต็มหมดเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจางรั่วยางขาไปวะถึงหลังเลยอะจางว่ะจางเนี่ยตายหมดง่ายสอยไม่หมดหรอกนี่ของบัญชีเยอะนี่เดี๋ยวบัญชีถามคุณอ้าวพี่อุ๋ยเอาวางสังกะสีเจ้าบาทขาในบ่อนี่ก็เลยด่ะพระก็ยกวัดมากันดูใช่ไหมฮะคุงถ้าเรายังมากำลังลุ้นกำลังลุ้นเลยกำลังลุ้นลุ้นหน้าละครดวงพระเย็นประตูใบเข้าดูเยอะดูเยอะมาฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมึงจะอ้าปากดิฮะจะอ้าปากสายเขาไม่รั่วเลยแต่สายเรานี่เต็มๆเอ้ยน้ำเฮ้ยน้ำหมดเลยเหรอหมดไม่พอหรอกไปเอามาใหม่ดูก็บ่อแล้วมาแล้วเนี่ยไฟยังมีอยู่เลยมีมันคุอยู่ใต้ล่างอ่ะเนี่ยมันคุอยู่ข้างล่างอ่ะกองเชื้อเพลิงอ่ะเชื้อปัญญาครับครับผู้ใหญ่ยังไม่มีไฟฉายมีโน่นมีเขามีสิเขาไม่มีเขาจะถอยไปได้ไงเราเราเนี่ยมีอะไรเนี่ยมากันตําเนี่ยแหละดังคืนนี้เนี่ยดังคืนนี้ไม่ดังไม่ออกข่าวไม่ออกข่าวเดี๋ยวหนูเอาข่าวให้แล้วเอาไม่ออกรถไปร้านแล้วของก็เราไปเอารถนี่ไอ้คนนี้เป็นเรียกนำตลาดไม่อยากนะกระจายสารสีตลาดไปไม่วัดใหม่เอ้าจะไปรู้กันเนี่ยฐานดีจังเลยน่ะเป็นฐานเก็บฐานไปใช้ได้เลยให้เป็นผู้ใหญ่ต่อที่ใครก็พี่หมีเป็นไม่ใช่เหรอเขาไม่มีคู่แข่งใช่ปะล่ะก็ตอนแรกหนูเอ๊ะทำไมบ้านเราเงียบไม่เห็นเลยฮะไม่มีคู่แข่งใช่ปะตอนแรกหนูก็ว่าหนูโพสต์ลงแล้วว่าหมู่หนึ่งบางขามใครเป็นผู้ใหญ่เห็นเงียบจังหนูก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้เด็กนะเอาเด็กมานะมันสามสิบกว่าแล้วแต่บุคลิกภาพคุณไม่เหมาะไม่ได้เป็นวิญญาณใช่มีวุฒิสูงก็จริงแต่บุคลิกภาพคุณไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนหนูนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่เนี่ยหรือคอยคลองพระเนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยหลานเจ้าภัยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยู่หนูบอกว่านักอาจารย์มึงเป็นผู้ใหญ่เขาให้กูเป็นกูก็ต้องเป็นมันเป็นมาหลายสมัยมากแต่มันช่วยทุกงานอะไรเงี้ยตอนนี้หนูไม่สบายมันยังมาเยี่ยมเลยมาประชุมที่บัญชีอดีตผู้ใหญ่เนี่ยทำอุปถายเพื่อพวกนั้นอ่ะเอ้าถ้าโขงพังโผล่แล้วจ้ารับให้หมดด้วยนะว่าไงน้องฮ
มามาอีกมาเปล่านี่แฟนไอ้นี่มันมันจะมาอีกครั้งนึงกึ๊บมายังอ่ะน้องกึ๊บมายังอ่ะเอาละกลับไอ้ชุดนี้กลับอีกชุดใหม่มามีน้ำมาแล้วยุ่งก็ไปมาหัวฉีดแต่หัวจะโดนหัวจะโดนขาละไอกลิ่นต้นไม่มีวะคุณจมูกนกหวีดไปแล้วลูกฮะกินนกหวีดไปแล้วคะนึกว่าไปแล้วกูติตกใจเลยหนูเห็นไฟสูงขึ้นสูงขึ้นปูนไม่ใช่ไม้นี่ปูนมันก็ร้อนนะจ๊ะปูนไงดีไม่มาตรงนี้ก็เนี่ยนะไงเห็นข้างหลังหนูก็นึกว่าไอ้นี่แล้วไงไม่มีอะไรพี่มันไม่นอนเนี่ยมาหมดมาตามกันเลยใช่ไหมตามกันมาใช่ไหมอันนี้ถึงกันไหนครับเนี่ยจิ้มตลาดจิ้มตลาดโอ้ซีแลนด์เหรอเนี่ยสวยตุ้งเลยโอ้ยตอนยืนดูอ่ะมันก็ทำแบบสักพักวูบเฮ้ยมันไม่ใช่ไหมธรรมดาแล้วมันต้องไหมอะไรกองอะไรสักอย่างหรือไหมบ้านอะไรตอนแรกไม่คิดว่าเป็นตรงวัดเพราะมองจากบ้านมันไม่มองไม่เหมือนเป็นวัดเนี่ยมันเหมือนกลางทุ่งมาทางนี้ใช่ไหมไปดูเป็นเพื่อนหนูเขาว่าว่ามันคืออะไรไหมแน่ตาดับมาที่มองขึ้นยังไม่ถูกยังไม่ขึ้นใช่ไหมกำลังฟูขึ้นดับเพลิงยังไม่มีใครมาเลยยังไม่มีรถดับเพลิงมาเลยนั่นแหละพอเข้ามาก็เดินไลฟ์สดเลยแรกก็นึกว่ากุฏิแต่ไลฟ์สดมาทางนี้พุ่งกระฉูดยอดมีเท่าไหร่คะก็มีประมาณ22คนโอ้ยล่อไป3 40กว่าแล้วก็กระลดแล้วแต่ตอนแรกมันขึ้น50แล้วก็มา40 30คนก็มันมอดแล้วไงตอนมาที่แรกไฟแบบโหมมากแบบไม้ไม่ใช่ไม้ไม้เนี่ยแข็งมากก็หนาวอย่างดีหนาวติดโอ้โหตอนหนูมาตอนแรกหนูมองบนถนนขึ้นมันก็ก่อประตูอ่ะหนูว่าเฮ้ยมันตอนแรกหนูก็มองเฮ้ยมันไหม้ต่ำว่ะสักพักมันสูงขึ้นสูงขึ้นหนูบอกแฟนหนูก็นั่งทำสายไฟหนูบอกว่าไปดูเป็นเพื่อนเถอะว่ามันไหม้อะไรแน่แสดงว่าน่าจะตอนเย็นหมายความว่าเริ่มนะพูดถึงว่าตอนมืดเนี่ยแหละตอนมืดเนี่ยแหละเพราะว่าเด็กมันต้องเห็นว่าไฟอะไรมันเริ่มลุกขึ้นเรื่อยๆสักพักมันก็แรงอ่ะแหมแป๊บเดียวไม้แห้งอ่ะไม้เก็บเก่าปลุกมาแล้วอ่ะมันก็ไวมานี่ประมาณ10นาทีมันก็ปุ๊บขึ้นร้อนเลยอ่ะไอร้อนเหมือนยืนตรงนู้นร้อนที่สุดกำลังดูนั่งอยู่ละครดงปัญญาเย็นช่องต่างที่เบ็ดอ่ะไม่เคยดูละครประมาณครึ่งกว่าไม่รู้ใครเสียไปผมช่วยประสานกับเพื่อนหน่อยสักไฟไหม้กองลงเก็บไม้ผมเอาตัววิทยุมามีพระโทรไปก็พระอยู่กุฏิองค์เดียวด้วยมั้งแกก็ตกใจอ่ะโทรหาเมียว่าไฟไหม้หลังกุฏิแล้วเริ่มแรงแล้วเห็นนะแจ๊สพูดให้ฟังอยู่ต้องรื้อสังกะสีมาอยู่ใต้พวกอยู่ใต้สังกะสีอ่ะต้องคุณนี้ต้องเอารถถ่ายดันเนี่ยเอามารถถ่ายต้องดันเลยมั้ยต้องรถถ่ายดันไม่งั้นไม่หมด
มีควันเดี๋ยวมันก็ระอุอีกสังกะสีทั้งนั้นเลยอยู่ใต้นั้นผมไม้อยู่อ่ะดีมันไม่มีลมพูดถึงว่าดีนะมันไม่มีลมพูดถึงว่าตาใหญ่ป่ะฝากตาใหญ่ป่ะเขาบอกว่าใช่แต่หันไปเอกใจว่ารถยังอยู่แล้วไปไหนตั้งไหนไม่ใช่พวกกลับบ้านแล้วล่ะไม่มีคนแล้วด้วยแกไม่ใช่ว่าพวกมันรู้แล้วพวกกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ล็อกรถกูไว้แล้วแกออกไปคุยรถกูไม่อยู่แล้วยุ่งมึงก็ใจเย็นก็ได้ฮะเอ้ยโอดจังเลยกองไม้ใช่เขาสติไม่ดีจะใหญ่ใช่ใครละถอดเสื้อยังไม่เห็นใครถอดเสื้อคนดูแล้วเขาออกไปแล้วเขาเข้าหาคนดูใหม่เราเข้าไปไม่มีให้ดูแล้วไงเออพี่เล็กเยอะเลยไปไปโอ้ยโอ้ยคุณปุ้ยขอดันกลุ่มหรือขอพวกดันให้มันกระจายมันต้องเขี่ยให้ลงมาในนี้ฝ่ายฝ่ายใช่มันต้องให้กระจายออกไปข้างข้างพี่วุฒิพี่ก็ต้องรู้จักดิพี่วุฒิแต่พี่รู้จักพี่วุฒิไหนว่าพี่ทุกวันบอกว่าพี่ทุกวันจะใครจะใช้ชีวิตแต่ว่างานเข้าแล้วค่ะงานเข้าแล้วค่ะเขากุญแจไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาขับรถไปตรงฝั่งนู้นเองไม่เป็นไรหรอกฝั่งนี้มีคนท้ายมาคือรถก็ไม่อยู่ลูกกุญแจก็ไม่รู้ใครเอาไปอ้าวตายแล้วสำรองก็ไม่มีถามไม่ถูกเลยล่ะ
ไอ้สายหัวฉีดแม่เก็บสายฉีดน้ำไม่ได้เก็บมีแต่ใหญ่เดินอยู่คนเดียวนี่ไงเจอแล้วอยู่ที่มีสิไม่มีได้ไงจนคนออกไปเหลือ1คนเมื่อไหร่เนี่ยเลิกกลับบ้านนอนพรมแล้วรถอาเปียเขามาว่า2097เฮ้ยเลขอาเปียกับเลขรถเราต้องออกเป็นหวยแน่เลยครูบอกอุ้ยถูกเยอะแน่เลยนี่จะบอกคนที่โรงงาน9797 9ซื้อไปเลยไม่ตัวเองไม่ซื้อใต้ดินน่ะพูดอยู่นะเดี๋ยวไปซื้อใต้ดินสัก20บาท30บาทพอไม่เคยถ้าซื้อเยอะไม่เคยถูกงวดก่อนถูก3ตัวนี่เลขรถยนต์ไม่คุ้มไม่ตั้งใจเล่นเวลาเล่นในเว็บเยอะๆไม่ให้ออกพอหยุดเล่นโอ้โหเข้าเลยแต่แกเก็บทรงให้อยู่ด้วยเก็บทรงไม่อยู่ป่ะเนี่ยแน่ไปล้างหน่อยไปล้างหน่อยไปล้างที่ระเพิงหน่อยล้างอะไรโยมเค้าโน่นไปล้างโน่นก็ได้ล้างให้เขาอะอะไรไปไม่วัดซะดีมั้งเนี่ยอันนี้อยู่คนละวัดหมดและวอดแล้ว
้องหาคนใช้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้แอดหนูเคยมีแต่มีในไลน์ก็เปลี่ยนเบอร์แล้วไม่ใช่เหรอ